ท่านมีเวลา11นาทีนะครับ20นาทีครับท่านครับผม20นาทีครับท่านครับ20นาทีนะครับท่านครับเห็นเจ้าหน้าที่เขียนวันนี้นะครับว่า11นาทีนะครับไม่ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนได้20นาทีครับท่านครับแล้วก็ผมได้20นาทีแล้วก็ขอท่านสสอนุดิษฐ์ไว้อีก10นาทีครับท่านครับเพราะว่าท่านสสอนุดิษฐ์นั้นบอกว่าถ้าเกินไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับและท่านรับผิดชอบขอเรียนท่านนะครับครับเชิญนะครับเชิญท่านประธานสภาที่เคารพครับก็เป็นการผมต้องเรียนท่านประธานสภานิดนึงครับว่าตอนที่ท่านชัยชิดชอบขึ้นนั้นเนี่ยผมได้ขอเลื่อนไปครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นผมอยากจะฟังความคิดเห็นของแกนนำพันธมิตรก่อนครับที่อยู่ในสภาแห่งนี้แล้วก็เมื่อได้รับฟังแล้วกับผมเองได้รับคำพูดจากท่านอาจารย์สมเกียรติในลักษณะที่อาจจะไม่เข้าใจกันท่านบอกว่าจะจำผมไปตลอดชีวิตท่านประธานครับผมสส.สุนัยจุลพงศธรครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยแล้วผมไม่ปิดบังครับว่าผมกับอาจารย์สมเกียรติที่แกนนำพันธมิตรนั้นเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับผมจะไม่พูดเล่นลิ้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เปิดเผยตรงๆครับและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนั้นท่านอาจารย์สมเกียรติอาจจะโกรธผมแต่ว่าระยะยาวผมคิดว่าจะเข้าใจผมเพราะว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันเป็นความจริงและเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังมีวิกฤตอย่างหนักจำเป็นที่จะต้องพูดความจริงกันท่านประธานครับผมได้ฟังท่านผู้นำฝ่ายค้านพูดผมชื่นชมท่านครับท่านบอกว่าถ้าใครล้มระบบนี้ท่านจะยืนคัดค้านผมได้ยินวันนี้ผมดีใจมากครับผมคิดว่าที่ผ่านมาผมได้ยกมือไหว้ท่านไม่ใช่วัยวุฒินะครับในฐานะคุณวุฒินั้นก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมหลายคนครับที่ไปสนับสนุนการปฏิวัติการรัฐประหารเผด็จการนั้นแม้จะรู้จักกันมาก่อนผมไหว้ไม่ค่อยลงครับแต่เสียดายท่านออกไปซะแล้วถามท่านว่าที่ท่านว่าจะยืนคัดค้านทำไมตอนคมช.ยึดอำนาจท่านไม่ค้านครับตอนนั้นแถมยังมีกระบวนการต่างๆที่เชื่อมโยงมาทำให้เรารู้สึกผมไม่สบายใจเลยครับที่อดีตที่ผมเคยอยู่พรรคนี้มีลักษณะมีความสัมพันธ์กับผู้ยึดอำนาจในหลายๆประเด็นคนที่อยู่ในแกนนำพันธมิตรหลายคนครับเมื่อล้มสนับสนุนกันโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาอยู่ในพรรคของท่านหลายคนครับทั้งที่สอบได้และสอบตกมีลูกของแกนนำที่ทำการยึดอำนาจนั้นมาอยู่ด้วยผมไม่ว่าท่านแล้วนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านโตแล้วแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ท่านครับผมกำลังจะบอกฝากไปอย่างหนึ่งว่าวิกฤตวันนี้ที่ท่านเสนอบอกว่าพร้อมจะยุบสภาแม้จะเจ็บท่านประธานครับท่านประธานไม่ได้เลือกตั้งมานะครับประธานโทษท่านไม่รู้หรอกครับมันเจ็บขนาดไหนครับคนเป็นผู้แทนราษฎรที่หาเสียงเลือกตั้งโดยตรงมันเจ็บมากครับแต่ผมบอกนะครับวันนี้คนที่เจ็บมากกว่าส.ส.คือประชาชนครับเพราะประชาชนเขาฝากความหวังไว้ว่า
ลงคะแนนให้ขนาดนี้แล้วพวกคุณเข้าไปช่วยกันจัดลงบ้านเมืองหน่อยก็ไปไม่ได้6เดือน7เดือนไปแล้วและจะเจ็บหนักขึ้นครับท่านประธานที่ผมจะต้องฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าท่านยุบสภาจะไม่มีสภาแห่งนี้ครับมีการเสนอจากแกนนำพันธมิตรผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อจริงๆเป็นคนรุ่นเดียวกันครับเสนอบอกว่าให้ลาออกหลายคนครับที่ผมต้องฟังตรงนี้เพราะผมจะมีข้อเสนอท่านนายกครับอย่าลาออกนะครับประชาชนฝากมาทางผู้แทนเยอะมากครับว่าท่านอย่าลาออกเขาให้กำลังใจท่านครับและที่ร้ายที่สุดที่ผมจะบอกกับท่านก็คือว่าการลาออกของท่านนั้นพันธมิตรเขาก็ไม่หยุดครับผมบอกเลยครับท่านประธานครับผมเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับอาจารย์สมเกียรติและอีกหลายคนในสวของท่านที่แต่งตั้งนี่แหละแต่วันนี้ไม่เห็นตรงกันครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นไม่ตรงกันผมอาจจะเปลี่ยนไปครับท่านประธานในอดีตผมเข้าใจสถานการณ์วันนี้ครับเราเคยผ่านเหตุการณ์ที่ร้อนแรงอย่างนี้มาแล้วเมื่อเราครั้งเป็นเยาวชนท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับผมไม่ได้ละลาบละล้วงท่านนะครับท่านไม่เคยผ่านความเจ็บปวดอย่างนั้นมาเมื่อเหตุการณ์14ตุลาและ6ตุลาท่านประธานครับกราบไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันเจ็บปวดมากครับสมัยนั้นหอบพี่หอบน้องหนีเข้าป่ากันด้วยความวิตกกังวลวันนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ป่าไหนหมดแล้วครับและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นท่านนายกครับผมเกรงเหลือเกินว่าจะเอาไม่อยู่ณเวลานี้หากไม่รีบดำเนินการซึ่งผมจะต้องเสนอท่านคนที่มาชุมนุมพันธมิตรนั้นผมกล้ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเงินครับเงินน่ะมีแน่ครับผมจะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ท่านฟังในฐานะที่ผมผ่านชีวิตอย่างนั้นมาแล้ววันนี้พันธมิตรไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินครับแต่ขับเคลื่อนด้วยความคิดท่านประธานครับคำว่าสงครามครั้งสุดท้ายหรือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายท่านเข้าใจไหมครับว่าทำไมชื่ออย่างนั้นครับท่านเคยได้ยินฟังเพลงนี้ไหมครับผมขอลำดับสั้นๆไม่ได้ร้องแล้วครับแต่จะลำดับให้ท่านฟังตื่นเถิดพี่น้องของทาสผู้ทุกข์ระทมลุกขึ้นเถิดมวลชนผู้ยากไร้ทั่วล่าตื่นเถิดพี่น้องไร้สิทธิเสรีครั้งนี้เราสู้เป็นครั้งสุดท้ายนี่คือการต่อสู่ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันพรุ่งแอ่งแต่นาสิองนานจะต้องปรากฏเป็นจริงคำว่าต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้คืออุดมการณ์ของขบวนการปฏิวัติของกรรมกรครับของโลกนะเพลงนี้ชื่อเพลงแอ่งแต่นาสิองนานเป็นภาษาฝรั่งเศสดังนั้นวันนี้เพื่อนผมที่อยู่ตรงนั้นผมไม่ตำหนิท่านหรอกครับเมื่อท่านเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปท่านอาจจะตำหนิผมว่านายสุนัยเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นไปได้ครับอายุมันมากขึ้นบวชมาแล้วสองรอบครับท่านประธานรอบที่หนึ่งบวชตอนเป็นนักศึกษาอยู่กับท่านพุทธทาสครับรอบที่สองนี่บวชหนีคมช.ครับมันเข้าใจอะไรเยอะแยะแล้วไม่อยากไปสู้รบตบมือไม่อยากไปก่อความเดือดให้มันนองเลือดกันอีก
ท่านครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกจริงๆที่ท่านได้ใช้ความละมุนละม่อมไม่ดำเนินการเหมือนอย่างที่ถูกกล่าวหาผมเห็นพ่อไปดีดกีตาร์ลูกสาวพาลูกสาวไปด้วยครับสีไวโอลินครับแม่ร้องเพลงร้องเพลงอะไรครับแสงดาวแห่งศรัทธามันเจ็บปวดครับนี่คือเพลงปฏิวัติในสมัยที่เราหนีกันไปอยู่ในป่าครับแต่วันนี้เขาคิดอะไรอยู่ท่านประธานครับความคิดในเรื่องของรัฐอุดมคติมันทับซ้อนกับรัฐความเป็นจริงครับในอดีตไม่เข้าใจเรื่องนี้วันนี้มนุษย์ได้ต่อสู้กันเรื่องอุดมคติกับความเป็นจริงครับสู้กันมาตั้งแต่โมเสสพาทาสออกจากอียิปต์ครับเพื่อจะไปตั้งรัฐอุดมคติของรัฐยิวแล้วก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันนี้ยังต่อสู้กันในคานาอานครับด้วยความเชื่อตรงนี้เองที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าผมไม่ใช่คนดีของรัฐบาลแต่เป็นคนดีของประชาชนซึ่งต่างจากผมครับผมไม่ขอเป็นคนดีครับท่านประธานครับใครอยากได้มาบอกว่าผมเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนพอดีครับเพราะคนที่เป็นคนดีเชื่อมั่นเป็นคนดีนั้นส่วนมากจะคิดสุดโต่งครับขอประทานโทษท่านมีสิทธิ์แก้ผมได้อยู่แล้วคนที่จะผมจะเอ่ยชื่อต่อไปนี้เพราะท่านออกรายการทุกวันครับ ASTV ด่าผมเถอะครับพลตีจำลองศรีเมืองครับเชื่อมั่นว่าตัวเป็นคนดีอาบน้ำห้าขันกินข้าวมื้อเดียวทำงานไม่เอาอะไรทั้งนั้นสุดท้ายเป็นยังไงครับวิธีคิดพฤษภาธมินก็มานำมารอบหนึ่งแล้วครับพาคนไปตายใครแล้วครับที่คนพูดว่าพี่จำลองคุณจำลองพาคนไปตายถามดูสิครับท่านชวนหลีกภัยครับดังนั้นเรื่องความดีในเชิงทางการเมืองนั้นอันตรายมากท่านประธานครับวันนี้ต้องแยกแกนนำออกจากมวลชนครับมวลชนนี่น่าสงสารมากครับยังหลงอยู่อย่างนั้นแกนนำก็ปลุกปั้นส่วนแกนนำนี่ผมไม่กล้าไปพูดท่านต้องรับผิดชอบทางความคิดของท่านเองและวันนี้ผมเรียนท่านนะครับผมติดตามการเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าฝันร้ายมันกำลังจะกลับมาอีกแล้วเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์นองเลือดจะเกิดกลับมาอีกแล้วครับท่านนายกครับเขาประกาศชัดเจนแล้วครับว่ายุบสภาก็ไม่เอาครับลาออกก็ไม่เอาครับท่านประธานเขาจะเอาการเมืองใหม่ครับท่านประธานครับการเมืองที่เป็นอยู่วันนี้มาจาก2475ครับ70กว่าปีฆ่ากันมาไม่รู้กี่รอบแล้วครับพอปฏิวัติ2475 2476กบฏบวรเดชยกกำลังมาจากโคราชมารบกันที่ดอนเมืองกว่าจะมาถึงวันนี้เราประคับประคองในสิ่งที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันเข้าที่แล้วครับมันจะเดินได้แล้วครับถ้าจะต้องมาเปลี่ยนการเมืองใหม่เลือกตั้ง 30% แต่งตั้ง 70% ยังไม่รู้จะไปยังไงมันไม่ฆ่ากันใหญ่เหรอครับอันตรายเหลือเกินสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเหตุการณ์6ตุลานั้นท่านประธานครับวันนี้ผมต้องกัดฟันต้องยอมเจ็บปวดท่านนายกครับผมผ่านท่านประธานไปเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นเพราะอะไรครับขณะนั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับมวลชนจะชนกันแล้วครับแต่ไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินครับ
กลัวนั่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายปะทะกันหาคนรับผิดชอบไม่ได้และดูเสมือนหนึ่งว่าแกนนำพันธมิตรพยายามจะสร้างเงื่อนไขอยู่เสมอตรงนี้อันตรายมากดูสิครับแค่ตรงนี้เองขยายไปปิดสนามบินยึดสถานีโทรทัศน์ยึดทำเนียบนี่คือกำลังวิกฤตจะขยายตัวประชาชนทั่วไปได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีใครชอบใจหรอกครับท่านประธานครับผมไม่ได้ตำหนิท่านว่าท่านมีความคิดต่างจากผมไม่ได้ตำหนิท่านว่าสิ่งที่ท่านคิดไม่เป็นจริงท่านกำลังคิดถึงรัฐอุดมคติที่สอดไม่สอดคล้องกับรัฐความเป็นจริงแต่ว่าความแตกต่างนี้ต้องอยู่บนกรอบกฎหมายสิครับอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างสิครับอย่าปีนกฎหมายปีนฟุตบาททุกวันครับมันเป็นการยั่วยุก่อให้เกิดเหตุการณ์ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครับวันที่26ไม่ใช่แต่มันคู่กลุ่นมา3เดือนก่อนและคู่กลุ่นมาจากการยึดอำนาจเมื่อ19กันยาผมไม่อยากบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังวันนี้ก็ล่ำลือกันไปจังครับคนนั้นอยู่เบื้องหลังคนนี้อยู่เบื้องหลังแต่มันแปลกมากครับตั้งแต่ล้มทักษิณมวลชนที่มานี่คุณสนธินั้นก่อนจะล้มทักษิณต้องไปปราศัยที่ไหนครับไปปราศัยอยู่ที่หาดใหญ่ครับสุราษฎร์ธานีครับนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังล้วนแล้วแต่กองกำลังหลักมาจากภาคใต้ครับต้องพูดความจริงครับท่านท่านผมไม่ได้บอกว่าสสพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนหนุนหลังนะครับแต่ฐานมันมาจากนั่นเกือบหมดนะครับนักรบศรีวิชัยวันนี้ไปดูให้ได้สิครับก่อนหน้าที่จะมาชุมนุมกัน25พฤษภานั้นก็มีการปลุกระดมจัดตั้งกองกำลังกันแล้วครับที่นครศรีธรรมราชมีหลักฐานอยู่ในหนังสือพิมพ์ครับท่านประธานครับท่านประท้วงอะไรครับท่านประธานที่เคารพกระผมชินวรบรรจเกียรติพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายนะครับโดยข้อบังคับข้อที่13วรรค2นะครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าผมกำลังติดตามฟังเพื่อนที่กำลังอภิปรายอยู่แต่ผมเข้าใจว่าสาระและประเด็นในการอภิปรายกำลังจะวกวนตามความเชื่อและแนวคิดของท่านที่เป็นปกติอยู่และที่สำคัญคือมีการพาดพิงชื่อบุคคลอื่นและสมาชิกรัฐสภาโดยไม่จำเป็นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยมีการพาดพิงถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าท่านประธานจะปล่อยให้เพื่อนสมาชิกได้พูดดังกล่าวนี้ผมคิดว่ายัตติที่ท่านนายกมีเจตนารมณ์ที่จะเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันให้คำปรึกษาหรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศเนี่ยมันกำลังจะเพิ่มวิกฤตนะครับถ้าอภิปรายแบบนี้มันเป็นการสร้างความแตกแยกและทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าแนวความคิดที่ท่านไปสรุปบนความคิดพื้นฐานของมวลชนทั้งหลายที่ได้มามีส่วนร่วมผมไม่อยากพูดว่าใครถูกใครผิดครับแต่สภาแห่งนี้ไม่ควรที่จะไปปรักปรำหรือไปเอาแนวคิดตัวเองไปสรุปบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาเพราะอยากให้ท่านประธานได้พิจารณาและวินิจฉัยข้อบังคับข้อที่43ด้วยครับขอบคุณครับเอานะครับผมวินิจฉัยนะครับบอกว่าอาจจะมีวกวนนิดหน่อยท่านพยายามพูดไม่ค่อยวกวนแล้วกันนะครับเชิญท่านสุนัยต่อนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับนักรบศรีวิชัยมาจากไหนครับแต่ผมไม่ได้บอกคนใต้ทั้งหมดคนใต้เป็นมิตรกับผมเยอะครับแต่ผมกำลังบอกว่าปัญหาความผูกโยงกันในเรื่องเกี่ยวกับการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองนอกระบบมันมีความคิดดำรงอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะได้รัฐอุดมคติซึ่งผมก็กลัวจริงๆครับเราเคยชื่นชมว่าจีน
แผ่นดินใหญ่นี่เท่าเทียมกันเหลือเกินวันนี้ก็หันกลับมาสู่ทุนนิยมแล้วครับดังนั้นแนวคิดเรื่องสงครามครั้งสุดท้ายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็คือการกระบวนการหนึ่งของแนวคิดทางเชิงอุดมคติที่เกลียดชังระบบทุนนิยมอย่างถึงที่สุดครับท่านประธานครับอย่าไปปราบด้วยกำลังอะไรทั้งนั้นครับเป็นเรื่องปัญหาทางความคิดหาวิธีที่ละมุมละม่อมแต่ว่าระยะฉุกเฉินนี่จะทำยังไงครับถ้าจะปล่อยไปอีกมันก็จะไปเข้ากับเหตุการณ์ในอดีตในที่สุดคุมสถานการณ์ไม่ได้ถึงบอกท่านนายกครับผมเห็นใจท่านจริงๆท่านมาอยู่ในจังหวะที่อันตรายมากและคนกลุ่มนี้ผมเรียนนะครับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาบางคนท่านอย่าถือผมเป็นศัตรูเลยครับแต่ผมไม่อยากเห็นการหลั่งเลือดด้วยการยั่วยุด้วยกระบวนการใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันท่านผู้นำฝ่ายค้านแต่ว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าจะไปสนับสนุนดำเนินการอย่างไรถอนกำลังออกมาเถอะครับทางรัฐบาลเขาจะได้ค่อยๆเข้าไปละมุนละม่อมได้ถ้ายังหนุนกันเนืองแน่นอยู่อย่างนี้ทุนก็ยังเข้าไปลำบากครับท่านประธานผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่ามันมีเอกสารที่น่าสงสัยมากครับในมือผมนี้เดี๋ยวผมจะให้แก่ท่านนายกครับให้ประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกมีคนไปใส่ในรังนกกระจอกครับบอกชัดเจนครับมีขบวนการสนับสนุนเงินครับผ่านพรรคการเมืองหนึ่งบริษัทนี้โอนเงินหลายครั้งครับ200กว่าล้านบาทครับในช่วงเวลาที่เกิดการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร19กันยาเวลาโอนเข้าไปนั้นโอนผ่านบริษัทครับชื่อบริษัทผมยังไม่อยากเอ่ยบอกว่าบริษัทอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามีใครขยันขยอให้ผมจะบอกผมจะพูดครับในนี้มีคนนามสกุลที่อยู่ในพรรคการเมืองและเป็นส.ส.ที่นี่อยู่หนึ่งคนครับนะครับอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยที่มีนามสกุลเนี่ยครับเป็นส.ส.ที่นี่เป็นลูกสาวของได้อีกนิดนึงนะครับผมให้อีกนิดนึงครับผมขอสิทธิของคุณอนุดิษฐ์ครับท่านครับ10นาทีครับอีก10นาทีคุณอนุดิษฐ์ครับบอกกันแล้วครับสอนอีกครับท่านพูดมา20นาทีแล้วนะครับไม่ใช่ครับผมขออีก10นาทีของคุณอนุดิษฐ์ครับทุกคนก็ได้20นาทีครับผมเพิ่งจะพูด3คนเท่านั้นนะครับท่านครับได้ครับครับเชิญครับเชิญคุณพ่อสอสอคนนี้ที่นั่งในสภาไม่อยากเอ่ยชื่อท่านแล้วครับปรากรบิดาของท่านก็เป็นอดีตสอสอที่นี่สมัครนายกอบจครับอยู่ภาคใต้ครับแต่บังเอิญสอบตกเดี๋ยวท่านสนายครับเจ้าหน้าที่บอกก็ที่เวลาของที่ได้มานะก็หมดแล้วนะครับผมให้อีก2นาทีนะครับขอบพระคุณครับท่านครับเอาตกลงผมได้10นาทีเท่านั้นหรอครับเลยสู้พูดนุ่มนวลไม่ได้เพราะเวลามันเร่งเหลือเกินท่านครับอีกคนหนึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยครับเอ่ยชื่อมาก็รู้แต่เอาเถอะครับบังเอิญวันนี้มันวันอาทิตย์ผมยังไม่มีโอกาสเช็คหนังสือบริคลสนธินี้นะครับแต่ที่ชัดๆบริษัทที่เอาสตางค์ไปให้ผ่านบริษัทอะไรบ้างนี่ท่านประธานครับมาจาก TPI โพลีนจำกัดครับผมนั่งพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรประท้วงอะไรครับ
ท่านประธานที่เคารพกับผมวิทยาแก้วประดัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับปล่อยให้เพื่อนสมาชิกพูดมาแล้วก็คลุมเครือทำให้คนทั้งสภาที่เสียหายหมดเลยครับคือท่านแน่ใจจริงว่าเอาเอกสารมาชอบมาถูกต้องไม่ใช่เขียนเองทำเองอ่านไปเลยครับแล้วต้องรับผิดชอบไอ้พูดอย่างนี้มันเดือดร้อนกันหมดไอ้ลีลาอย่างนี้มันท่านครับผมก็ไม่ได้สร้างสรรค์มาแล้วก็ท่านนายกก็นั่งฟังครับว่าเป็นข้อแนะนำที่เข้าท่าผมก็ด้วยที่ยื่นยติมาวันนี้ก็เข้าท่าครับก็คือมาทำอะไรก็ไม่รู้คือกลับไปคิดแล้วก็สนุกสนานกันนะครับท่านประธานคุ้มหน่อยครับคือเฉียดนครศรีธรรมราชนักรบศรีวิชัยก็ไม่อยากเท้าความกันแล้วครับเอาว่าแค่เฉียดกันพอรู้พองามครับเพราะท่านกับผมก็ถ้าไม่ได้นักรบศรีวิชัยช่วยมันก็ท่านก็ไม่รอดมาถึงวันนี้เหมือนกันนะครับเอาแล้วนะครับผมวินิจฉัยนะครับบอกนะครับก็ท่านหมดเวลาพอดีผมขอเสนออย่างนี้แล้วกันครับท่านครับเอกสารที่ท่านจะให้ใครก็ให้ผมเอ่ยชื่อสักหน่อยได้ไหมครับอย่าเลยนะครับอย่าเลยอย่าผมเห็นกับท่านประธานนะครับครับครับนะครับเอาส่งขึ้นมานะครับแล้วท่านหมดเวลาแล้วนะครับความจริงบอกก็ได้ครับบริษัทที่โอนเงินผ่านนี้คนหนึ่งเป็นกรรมการคือนางสุพัชรีธรรมเพชรครับเอานะครับเชิญนะครับหมดเวลานะครับเชิญที่ผมต้องพูดตรงนี้มันเกี่ยวกับประเด็นว่าเหตุการณ์เรื่องนี้ถ้าเป็นจริงนี่เรื่องใหญ่มากครับและเขาอยากให้ล้มระบบแน่ๆเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านจะส่งเอกสารอะไรมาเดี๋ยวส่งมาให้ผมนะครับพอนะครับท่านนะครับเดี๋ยวประท้วงกันใหญ่แล้วนะครับเอานะครับเชิญท่านนั่งท่านนั่งลงได้แล้วครับท่านนั่งนะครับเนี่ยท่านก็ประท้วงกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวครับเอาท่านวิทยาประท้วงอะไรครับท่านประธานครับไหนพูดมาแล้วนะครับพูดให้จบครับเอานะครับท่านชื่อมาแล้วก็เอาให้จบครับแล้วก็เล่าเรื่องให้หมดครับเป็นไรเพราะพวกผมได้ดำเนินการถูกครับเคยอ้ำอึ้งทำให้เสียหายแล้วก็โดดไปท่านไม่ต้องห้ามครับปล่อยออกมาเลยครับแล้วก็ดูว่าท่านนายกนั่งฟังกันเอากันให้จบครับเอาครับครับท่านขอเสนอแนะมาเลยนะครับท่านประธานครับจริงๆก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่ท่านมาท้าทายผมเหลือเกินผมก็เลยเปิดหนึ่งชื่อแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมบอกว่าปัญหาเรื่องการกระบวนการโอนเงินจำนวนมากขนาดนี้เข้าไปนี่มันแปลกประหลาดมากในช่วงดังกล่าวมันจึงเกี่ยวโยงกันแต่ไม่มีเวลาพูดท่านประธานครับใครบอกว่าเป็นพิธีกรรมผมว่าไม่ใช่พิธีกรรมครับวันนี้ผมอยากจะเสนออย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานผมอยากจะเสนอท่านประธานว่าขอให้เราลองตั้งกรรมการของสภาเนี่ยนะครับกับตัวแทนพันธมิตรมานั่งคุยกันหน่อยเถอะครับแต่ไม่ใช่ไปคุยกับรัฐบาลนะครับเรามาหาลือกันนะครับเพื่อจะหาทางว่าเอากันแค่ไหนให้มันจบลงอย่างพอประมาณแล้วให้บ้านเมืองมันเดินได้ต่อไปไม่ให้เกิดดองเลือดนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านพิเศษมีอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับบังเอิญท่านอภิปรายพาดพิงหลายท่านนะครับเดี๋ยวคงมีหลายท่านที่จะชี้แจงผมเอาเฉพาะในส่วนของผมครับสั้นๆ นะครับท่านบอกว่ากระผมเนี่ยบอกว่าจะยืนคัดค้านการรัฐประหารทำไม19กันยาไม่คัดค้านผมกราบเรียนว่าวันที่20กันยาผมแทบจะพูดได้ว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนแรกที่ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เห็นด้วยและผมได้บันทึกการไม่เห็นด้วยของผมไว้ในหนังสือที่ผมเขียนชื่อการเมืองไทยหลังรัฐประหารเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีการสอบถามว่าผมมีแนวคิดที่จะไปคัดค้านต่อต้านโดยวิธีใดผมก็บอกตามตรงว่าคปค.หรือคมช.เนี่ยเ
ขามีการกำหนดกระบวนการเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญกลับสู่การเลือกตั้งผมก็บอกว่าถ้าเขาทำเร็วที่สุดตามนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามสอดส่องดูแลเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดออกนอกลู่นอกทางจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะออกไปคัดค้านเพราะเราคิดว่าวิธีอื่นมีแต่จะทำให้การกลับคืนสู่อำนาจของประชาชนเนี่ยไม่ราบรื่นหรือมีความรุนแรงหรือมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นส่วนท่านจะเลือกใช้วิธีอื่นก็เป็นความคิดเห็นของท่านครับแต่อย่าพยายามทำให้คนเข้าใจผิดว่าจุดยืนของผมเป็นอย่างไรประการที่สองก็คือท่านบอกว่าพรรคผมไปรับบุคคลนั้นบุคคลนี้เข้ามาเป็นสมาชิกพาดพิงไปถึงส.ส.ท่านหนึ่งว่าเป็นบุตรของคมช.ที่จริงตอนที่เข้ามาสมัครเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าเขาเป็นลูกใครครับผมดูความสามารถเขาครับส.ส.สกลทีและวันนี้ผมก็ว่าผมเลือกไม่ผิดครับทำหน้าที่ส.ส.ได้ดีแต่อยากจะกราบเรียนนะครับท่านประนามว่าผมเนี่ยรับลูกคมช.มาคมช.มี5คน2คนอยู่ในพรรคท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวท่านสุเทพมีอะไรครับท่านประธานครับผมสุเทพเทศบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ได้พยายามสร้างเรื่องใส่ร้ายป้ายสีพรรคประชาธิปัตย์แม้จะไม่เอ่ยชื่อพรรคประชาธิปัตย์แต่ได้บอกว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งรับโอนเงิน250ล้านบาทผ่านกระบวนการบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่พ่อสมัครนายกอบจที่ภาคใต้ลูกสาวอยู่ในสภานี้แล้วในที่สุดก็เอ่ยชื่อคุณสุพัชรีธรรมเพชรเสียดายครับที่คุณสุพัชรีต้องกลับไปให้นมลูกเพราะว่าเพิ่งคลอดแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีส.ส.วุโสที่ไปใส่ร้ายเธอขนาดนั้นเธอไม่มีโอกาสมาชี้แจงแต่ผมต้องชี้แจงเพื่อปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ของผมที่เอ่ยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปรับเงินบริษัท TPI โพลีนที่เขาเอ่ยเมื่อสักครู่นี่ครับและผ่านคุณสุพัฒน์ธรรมเพชรนี่เป็นเรื่องโกหกของนายสุนัยทั้งสิ้นไม่นึกว่าจะมีใจต่ำช้าขนาดนี้พักผมนี่หายากครับเดี๋ยวท่านระมัดระวังด้วยนะครับคนพูดความเท็จนี่ต้องเป็นคนต่ำช้าครับไม่มีทางยกย่องไปอย่างอื่นได้แล้วใส่ร้ายต่อหน้าผู้คนที่มีเกียรติในสภาแห่งนี้ยกย่องไม่ได้ครับและผมมีสิทธิ์เต็มที่ท่านประธานเป็นผู้พากษาผมต้องปกป้องศักดิ์ศรีของพักผมพักผมไม่ใช่ขอทานครับไม่ได้ก้มหัวให้กับนายทุนไม่ได้รับเงิน250ล้านของบริษัทที่เขาเอ่ยชื่อทั้งหมดเป็นความเท็จครับเชิญท่านทนายท่านประธานครับจริงๆก็ไม่ใหญ่เอ่ยชื่อแต่ก็ท้ากันไปท้ากันมาคือท่านจะมาด่าผมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเอาเถอะครับชาวพุทธก็อภัยไปให้เข้าตัวท่านเองก็แล้วกันแต่ผมยืนยันว่าผมได้รับข้อมูลอย่างนี้ไม่ประธานโทษนะครับไม่ใช่ผ่านนายสุพัฒน์ธรรมเพชรนะครับไม่ใช่นะฮะผ่านบริษัทหนึ่งที่มีชื่อของคุณดังกล่าวนั้นผมกราบขอประธานโทษจริงๆผมไม่รู้ว่าท่านไปคลอดแล้วไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นไม่อยากเอ่ยเลยครับแต่ทีนี้มันเชื่อมโยงกับกระบวนการชุมนุมกันอย่างนี้เงินอย่างนี้ไหลเข้ามาผ่านบริษัทหนึ่งครับหลายรอบแล้วผมก็ไม่ได้บอกประชาธิปัตย์แต่เมื่อท่านยักขยันขยอก็ว่าไปเอาเถอะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะปกป้องได้ผมก็ไม่ว่ากันอะไรแต่ทั้งหมดนี้ผมก็แสดงความสุจริตเมื่อต้องการจะรักษาระบบรัฐสภาก็ต้องพูดความจริงกันแล้วก็เอาหลักฐานนี้ไปให้ท่านนายกครับผมได้รับมาจากลังนกกระจอกและก็ให้ข้อเช็คในระดับหนึ่งครับเอาเถอะครับไม่เป็นไรครับครับครับของจริงแล้ว
ท่านวิตกกังวลดังวัวสลังหวะน่าสนใจมากครับท่านประธานขอบคุณครับครับตอบโอ้ท่านประธานครับท่านไม่ต้องโอ้ครับเพราะว่าท่านเป็นประธานในที่ประชุมท่านยอมให้สมาชิกยกเอาเศษกระดาษขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างเล่นงานคนอื่นเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของวัวสันลังหวะครับผมเรียนข้อเท็จจริงพิสูจน์บัญชีของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทุกวันเอาอย่างนี้นะท่านสุเทพนะครับผมก็ส่งเอกสารมอบให้ไปแล้วนะครับผมว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคงยุติลงได้แล้วนะครับท่านสุเทพนะครับประธานครับท่านประธานเป็นตุลาการมาก่อนเอกสารอย่างนี้ศาลรับฟังนะครับท่านอย่าไปบ้ากับเขาครับผมไม่ได้รับไว้ให้ผมเองเขาส่งไปให้ท่านนายกเอาอย่างนี้นะครับท่านสุเทพเอาเถอะครับนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยผู้ส่งก็เป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ท่านมีวิจารณญาณเองที่จะวินิจฉัยยังไงนะครับเอาเถอะครับท่านสุเทพเชิญนั่งนะครับครับเชิญท่านสุภัชรีนะครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงในฐานะสมาชิกรัฐสภาเมื่อกี้ดิฉันได้ออกจากรัฐสภาเพื่อที่จะกลับไปให้นมลูกเพราะดิฉันเพิ่งคลอดลูกมาได้2เดือนแต่พอดีนั่งอยู่ในรถฟังอยู่ว่ามีสมาชิกอาวุโสท่านหนึ่งได้พูดพาดพิงถึงดิฉันขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะท่านผู้อาวุโสท่านนี้ท่านได้เอากระดาษแผ่นหนึ่งมาพูดกล่าวใส่ร้ายดิฉันขอปฏิเสธทุกประการเพราะดิฉันคิดว่ากระดาษแผ่นเดียวนี้ถ้ามีอยู่ในรังนกกระจอกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ก็ต้องได้รับด้วยดิฉันกล้าเอาตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงและสมัยแรกมาเดิมพันกับท่านผู้อาวุโสที่นี้ด้วยและกล้าที่จะขึ้นศาลแล้วก็เจอกันที่ศาลค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับต่อไปเชิญท่านตวงนะครับท่านประธานที่รบครับขออภัยท่านนะครับเพราะว่าขออนุญาตเรื่องพาดพิงสักนิดนะครับ ผมออกไปข้างนอกห้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคพวกก็จดไว้ให้นะครับท่านสุนัยได้พูดไว้อย่างนี้ครับ พฤษภาธมินทร์ข้อนำมารอบหนึ่งแล้วครับพาคุณไปตายใครล่ะครับที่เป็นคนพูดว่าคุณจำลองพาคุณไปตายถามดูสิครับท่านชวนหลีกภัยครับผมคิดว่าเราพยายามที่จะช่วยกันเสนอความคิดความเห็นนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่รัฐบาลจะใช้ในการแก้ปัญหาแต่วันที่ผมกราบเรียนแล้วว่าสังคมเราเนี่ยถ้าเราไม่พูดความจริงเราบิดเบือนเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความแตกแยกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบิดเบือนนะผมจะขอคุณสุนัยถอนซะนะครับเพราะว่ามันไม่จริงผมไม่เคยพูดไม่ว่าคนแรกหรือคนหลังผมก็ไม่เคยพูดสิ่งเหล่านี้ครับถ้าผมพูดผมก็จะรับว่าผมพูดเพราะผมเป็นคนที่เคารพความเป็นจริงครับขอให้ถอนครับท่านทนายครับทำไงครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานครับถึงคิวของผมแล้วท่านสุนายก่อนนะครับท่านตวงเดี๋ยวขอท่านสุนายก่อนนะครับท่านประธานจะให้ผมพูดต่อไหมครับ คือท่านนายกจะได้ฟังว่าพวกเราสมาชิกวุฒิสภาเดี๋ยวท่านตวงขอให้นายก่อนนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นี้มันมีอยู่จริงแต่ผมไม่ได้กล่าวหาท่านในทางร้ายแต่เอาเถอะครับ
บางครั้งเนี่ยวัฒนธรรมไทยความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ความเป็นอดีตลูกพรรคท่านบางเรื่องก็จะยอมให้ท่านเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้ยอมในเรื่องที่ว่าไม่จริงนะครับแต่ว่ายอมที่ท่านจะให้ถอนผมก็ถอนครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับเชิญท่านตวงต่อนะครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับคือถ้าบังเอิญว่าผมพูดจริงนะครับท่านก็ไม่ควรจะต้องถอนนะฮะแต่ผมไม่เคยพูดคำนี้และไม่เคยพูดสิ่งเหล่านี้คุณสุนัยเคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ผมเคยเดินหาเสียงให้จำได้ผมไม่เคยพูดคำเหล่านี้ครับและผมเป็นคนที่เคารพความจริงและผมถือว่าส่วนหนึ่งของความแตกแยกบ้านเมืองทุกวันนี้ก็คือการที่เราปิดเบือนความจริง